ตูไม่มีแล้วเชียแล้วลุงจะให้ลุงไปยังไงลุงหิวเหมือนกันนะอ้าวสามทุ่มสามสิบห้านั่นนะเชียนะเชียดูฝั่งเฟซนี่ครับฝั่งเฟซมีคำถามเปล่าก็ไม่มีอีกฝั่งเฟซก็ไม่มีคำถามนั่นก็ไม่มีทางเลือกนะลุงบ้านใครบ้านใครทีนี้เอาไม่มีทางเลือกนะลุงไม่มีทางเลือกแล้วนะเชียร์นะเชียร์เอาถามมาแล้วจะคอยคำถามทีนี้ครับไม่ถามมาแล้วบ้านใครบ้านใครจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะยิงลุงท้องร้องแล้วนะวันนี้ท้องร้องนะเชียร์นะเชียร์ลุงท้องร้องเป็นเหมือนกันนะเอาเอาหรือเปล่าเอาโอ้โหเยอะแยะเลยทีนี้ดูสิเขาพูดคำว่าแรงน้มถ่วงนี่ตำราทีนี้อ้างตำราทีนี้ดูสิตำราก็ไปเรื่องแรงน้มถ่วงนะครับมันต่างจากลุงหรือเปล่าลุงบอกว่าเป็นแรงดูดนะครับแรงโน้มถ่วงที่เขาว่านะครับเขาว่ายังไงส่วนลุงบอกว่าคือแรงดูดนะครับลุงเฉลยฝั่งลุงไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาเข้ามาว่ากัน1ใน4ชนิดของแรงพื้นฐานคำว่าพื้นฐานอนุภาคพื้นฐานอนุภาคมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนี่คืออนุภาค3ตัวเนี่ยรวมทั้งหมดเรียกว่าอะตอมทีนี้มีคำว่าอนุภาคพื้นฐานอีกอนุภาคแล้วมันก็น่าจะพอตรงนั้นนะอนุภาคพื้นฐานมันก็แตกแปลว่าอิเล็กตรอนมันแตกไปอีกได้นะเรียกว่าควาร์กนั่นนะฮะอนุภาคพื้นฐานตีอิเล็กตรอนให้แตกไปทีนึงเรียกว่ากลุ่มนี้เรียกว่าอนุภาคพื้นฐานมีชื่อเรียกว่าควาร์กนะหรือฮิกโบซอนก็แล้วแต่จะว่ากันเอาควาร์กดีกว่านะแล้วก็ตีโปรตอนแตกอีกเหมือนกันก็เรียกมันว่าควาร์กโอเคไหมแล้วก็เชื่อว่าเขาตีนิวตรอนแตกด้วยก็เรียกว่าควาร์กเหมือนกันใช่ไหมไอ้ตัวควาร์กนี่นะฮะที่เขาเรียกกันว่าอนุภาคพื้นฐานต่อมาแค่นี้เองเราจับประเด็นนี้ให้อยู่เวลาฟังพวกนี้อ่านหนังสือพวกนี้นั่นมันจะง่ายนะครับเอาภาษาเขามาว่ากันนะครับไปต่อนะครับแรงโน้มถ่วงก็คือ1ใน4ของแรงพื้นฐานมีสมบัติเป็นแรงดึงดูดนึกแล้วว่ามีคำว่าดูดใช่ไหมทั้งดึงทั้งดูดแล้วพี่อยู่ตลอดเวลาแปลว่าตลอด24ชั่วโมงอะไรเนาะมันดึงมันดูดตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาเห็นไหมครับโดยความเข้มของแรงระหว่างวัตถุ2ชนิดวัตถุ2ชนิดอันนี้ก็วัตถุหนึ่งอันนี้ก็วัตถุหนึ่ง2ชนิดมันทั้งดึงทั้งดูดเอาอะไรดึงอะไรดูดอะไรไอ้ตัวที่มันใหญ่กว่ามันก็ดึงคำว่าดึงถ้าเป็นคนเนาะดึงนะเอาเชือกขว้างจากไอ้ตัวเนี้ยไปผูกคอตรงเนี้ยแล้วก็ดึงลากเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวทีนี้มาเพียบเทียบเข้าดูดกับเป่าดูดมาดึงกับดูดก็ความหมายเดียวกันโอเคไหมครับดึงมาดูดมาดึงมันมาโน้มคอมาตีเขาอย่างเงี้ยดึงดูด นั่นแหละคือคำว่าแรงโน้มถ่วงที่เขาว่าโอเคไหมครับดึงกับดูดมีคำว่าดูดก็แล้วกันคือ vacuum นะครับที่ของลุงนะฮะจะแปรผันต่อผลคูณของมวลสวยในงานนี้
แปรผันต่อผลคุณของมวลอันนี้มันมีเป็นเวทก็คือน้ำหนักตีน้ำหนักให้แตกก็เป็นมวลมวลลุงบอกว่าเมื่อกี้พ่นควันบุหรี่ไปให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือคำว่ามวล มันจะไปแปรผันกันมวลง่ายๆอะไรที่มีน้ำหนักมากอันนั้นจะมีมวลมากอย่าคิดมากเออน้ำหนักมากสิ่งนั้นจะมีมวลมากแปลว่าตัวไหนใหญ่กว่าตัวนั้นจะมีมวลมากนั่นเองตัวไหนเล็กกว่าตัวนั้นจะมีมวลน้อยเนี่ยทั้งสองสิ่งเนี่ยมันผลักมันดูดกันเขาเรียกว่ามีอะไรมีการแปรผันในรูปแปรผันกันและกันง่ายๆคือควันตั้มนั่นเนี่ยที่ทำมือคือควันตั้มให้รู้ไว้เนี่ยนี่คือควันตั้มนะทำมือเงี้ยก็คือดูดผลักดูดผลักนั่นเองครับโอเคไหมก็คือดึงดูดที่เขาว่านั่นนะครับนะดึงดูดที่เขาว่ามันแปรผันกันต่อผลคูณของมวลทั้งสองชิ้นหารด้วยระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุขึ้นอยู่กับระยะห่างเนี่ยมันมาหารกันระยะห่างเอามาหารกันแค่นี้เอง ตรงนั้นเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะครับส่วนของลุงแรงโน้มถ่วงของโลกสิ่งนี้แหละเขาพิสูจน์ไม่ได้โอเคไหมเขาพิสูจน์ได้แค่ของสองสิ่งที่บอกว่าแปรผันกันเนี่ยโอเคไหมพอนึกออกไหมครับเขาพิสูจน์ได้จากมะม่วงหล่นจากขั้วมันเสียงดังตุ๊บไอ้ตัวตุ๊บเนี่ยครับระยะทางมันแปรผันอยู่ระยะทางนี่ใช่ไหมครับระยะห่างระหว่างโลกกับมะม่วงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันเป็นผลคูณของมวลง่ายๆคือผลคูณของน้ำหนักโอเคไหมครับเขาจะมีน้ำหนักเข้ามายุ่งเกี่ยวเสมอมะม่วงน้ำหนักกี่หนึ่งกิโลกรัมเงี้ยหล่นลงมาเสียงดังตุ๊บพื้นโลกอย่างเงี้ยกับอะไรล่ะลำไยหนึ่งผลจากขั้วหล่นลงมาเสียงดังตุ๊บเหมือนกันเขาก็จะบอกว่านั่นคือแรงโน้มถ่วงที่มันแตกต่างกันอย่างเงี้ยน้ำหนักและระยะทางระยะทางก็คือความสูงความต่ำระยะทางถ้าแนวดิ่งมันก็เป็นความสูงใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแนวราบมันก็ระยะทางระยะห่างกันก็แค่นั้นเองนี่หลักคิดมันก็มีแค่หลักคิดตรงนี้แต่คำว่าแรงโน้มถ่วงของโลกตรงนี้สวยเลยหาไม่ได้เลยนะครับตายตรงนี้หรือไหมตายตรงนี้แรงโน้มถ่วงโลกนะตายตรงนี้โอเคนะก็มีเข้านั่นเองครับในเรื่องเขาส่วนฝั่งลุงคือแรงดูดดึงดูดศูนย์กลางของโลกเป็นแรงดูดนะครับจำหน่อยครับดูดสุดก็คือเวกเวอร์มันสุดแล้วมันไปต่อไม่ได้มันก็ย้อนทางกลับทีเนี้ยมันก็เป็นแรงผลักไปในทีทีเนี้ย งั้นดูดจะเท่ากับผลัก v เท่ากับ p เวกเวอร์เท่ากับเพรสเชอร์นั่นเองนะสองสิ่งนี้ต้องเท่ากันโลกใบนี้จึงรักษาความเป็นโลกโดยการหมุนรอบตัวเองชั่วนาตาปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคไหมส่วนระยะทางโลกกับดวงอาทิตย์อันนี้ไม่มีใครวัดหรอกครับก็บอกว่าระยะทางห่างกัน93ล้านไมล์ไม่รู้วัดยังไงไปรู้เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาหาโลกใช้เวลา8นาทีหรือ8วิ8นาทีครับใช่ป่ะมันจะใช่ ไม่รู้คุณเองก็แล้วกัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นแหละครับหาเองก็แล้วกันดูไม่ไปตอนนี้ขี้เกียจไปนะฮะเราให้ฟังแค่นี้ก็พอโอเคไหมก็รู้กันอยู่แค่นี้รู้มากกว่านี้ก็ปล่อยเข้าไปเราไม่ใช่เราก็แค่นั้นเองให้จะรู้มากคนนี้ก็เชิญอัธยาศัยก็แข่นะมันง่ายดีสำหรับลุงนะครับ
รัง